มาพูดถึงในหัวข้อที่ว่าเราไม่จำเป็นจะต้องไปแคร์คำพูดของคนมากนะคะวิธีที่จะเอาตัวเองให้ออกจากความรู้สึกที่จะออกจากความรู้สึกลบๆในใจตัวเองเนี่ยเราจะต้องทำยังไงบ้างก็มีคอมเมนต์มากมายนะคะในช่วงคลิปที่ทำเองออกไปเนี่ยแต่งหน้าหมอแต่งหน้าไม่ดีบ้างวางก็ไม่เป็นบ้างก็ไม่เป็นไรก็มือใหม่นะคะก็เอาเป็นว่าฟังหมอด้วยความที่สิ่งที่หมอจะเอาความรู้มาส่งต่อให้พวกคุณดีกว่าเพราะว่ารูปลักษณ์ภายนอกหมอก็ทำอะไรกับมันมากไม่ได้หรอกเพราะว่าคือหมอพอใจในความเป็นหมอตรงเนี้ยนะคือจะให้หมอไปทำพลาสติกเจอร์เจอรี่ก็คงไม่ทำเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่หมอพอใจตรงนี้นะคะแล้วก็หรือว่าจะแต่งหน้าหรือจะให้ไปจ้างคนมาแต่งหน้าให้หมอก็คือเมื่ออยู่ในช่วงโควิดอย่างนี้ใครจะไปกล้าจ้างให้ใครมาแต่งหน้าให้ล่ะคะเวลาจะคอมเมนต์อะไรเนี่ยช่วยคิดนิดนึงนะหมอไม่ใช่ว่าหมอจะไม่ฟังแต่ว่าเมื่อฟังแล้วเอามาฟังคำวิจารณ์ของคนเนี่ยวันนี้ก็เลยได้หัวข้อที่ว่าถ้าหมอมานั่งฟังความวิจารณ์ของคนมากเกินไปเนี่ยเราจะเสียเซลฟ์เอสติมยังไงนะเพราะนั้นสิ่งที่หมออยากจะบอกคุณข้อแรกเลยการที่คุณไปฟังความคิดเห็นของคนอื่นที่มีต่อคุณมากเกินไปเพราะอะไรนะคะคือมันเป็นเรื่องปกตินะที่มนุษย์จะต้องแคร์ความรู้สึกของคนรอบข้างเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะมนุษย์ไม่ต้องการ rejection ก็คือไม่ต้องการถูกปฏิเสธนะเพราะว่าเพื่อการอยู่รอดแต่สิ่งที่หมอกำลังจะบอกให้คุณทราบเลยคือคุณอยู่ในสังคมที่ต้อง need validation ก็คือจะทำอะไรต้องถามจะทำอะไรต้องขออนุญาตจะทำอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือมันก็เลยทำให้เวลาใครเอาใส่ความคิดอะไรของมาให้คุณทำให้คุณไม่เป็นตัวของตัวเองคุณฟังแล้วคุณเอามาวิเคราะห์ว่าคุณรับได้ไหมถ้าคุณรับได้คุณก็ปฏิบัติที่ดีในรูปแบบที่ดีขึ้นแต่ถ้ามันไม่ได้จริงๆก็ต้องยอมรับว่าในสิ่งที่เราทำได้แค่นี้แล้วก็อยากจะทำให้มันดีกว่านี้นะแต่ก็ตอนนี้มันก็ยังอยู่ในช่วงที่มันอยู่ในช่วงที่มันอยู่ในช่วง work from home หรือเราจะไม่อยากจะเจอผู้คนหรือต้องเก็บตัวเนี่ย เราจะให้ตัวเองไป expose ไปเจอกับผู้คนเยอะๆทำไมเมื่อตัวหมอเองยังไม่กล้าเจอคุณพ่อคุณแม่เลยเพราะว่าหมอต้องออกไปรักษาคนไข้เพราะฉะนั้นคือหมอกลับบ้านมาหมอก็ไม่อยากให้ใครมาเราก็ไม่รู้ว่าเราจะติดไปเจอคนไข้ติดเชื้อวันไหนนะเพราะฉะนั้นคือเราเองก็พยายามที่จะสั่งเอาความรู้ที่สั่งสมมาเนี่ยส่งต่อให้ทุกคนได้รับรู้แล้วก็คือคลิปที่ทำออกมาเนี่ยเป็นคลิปที่ทางขับกิ๊กเขาอยากให้หมอสวมบทบาทของอาจารย์แพทย์ที่สอนนักเรียนแพทย์เราจะถ้าสมมติว่าหมอไม่สอนให้ทุกคนมีมารยาทหรือไม่ให้หมอทุกคนเรียบร้อยเนี่ยหมอถามหน่อยว่าเป็นคุณกล้ารักษาไหมคุณกล้าที่จะออกไปเจอหมอที่ขี้โวยวายแล้วก็ไม่รักษาภาพพจน์ตัวเองเนี่ยคุณกล้าไหมเพราะฉะนั้นเมื่อการที่หมอเอาพวกนี้มาสอนให้คุณจะฟังก็ถือว่าเป็นข้อดีแต่ถ้าคุณไม่ฟังก็ไม่เป็นไรเพราะว่าหมอถือว่าหมออธิบายให้คนส่วนใหญ่ที่เขาอยากจะรับฟังนะคะคนส่วนน้อยที่อยากที่รับไม่ได้ก็ต้องสกิปไปเพราะว่าเขาอาจจะไม่เข้าใจในสิ่งที่เราพูดถึงเพราะฉะนั้นจุดที่เราต้องการก็คือข้อหนึ่งคือคุณไม่ต้อง need approval ก็คือคุณไม่ต้องให้ใครมาคอย validate คุณว่าได้ไม่ได้เพราะคุณมีชีวิตของคุณแล้วและคุณก็รู้ว่าถ้าอะไรไม่ดีแล้วคุณทำแล้วมันพลาดประสบการณ์มันสอนคุณเองว่าไม่ควรทำนะคะข้อสองก็คือคุณต้องเชื่อใน internal voice ของตัวเองนะคะว่าคุณต้องให้เขาเรียกว่าเมื่อคุณตัดสินใจไปแล้วมันผิดพลาดไปแล้วใครจะมาด่าคุณใครจะมาว่าคุณก็มันทำไปแล้วแปลว่าอะไรก็คือมันก็เป็นความมันก็เป็นการตัดสินใจที่คุณยอมรับในสิ่งตรงนั้นและคุณก็แก้ไขมันต่อไปแค่นั้นเองไม่จำเป็นต้องไปหาให้ใครมาคอยบอกว่าเออดีนะไม่ดีนะอะไรเงี้ยไม่จำเป็นนะถ้าคุณทำแล้วมันคุณทำแล้วคุณคิดว่ามันมีประโยชน์ตนประโยชน์ท่านเป็นประโยชน์ตนและเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นคุณทำ
ต่แล้วคุณแล้วถ้าสมมติว่าฟีดแบ็กมันไม่ดีก็ไม่เป็นไรก็ปรับปรุงใหม่นะคะข้อ3คือบางคนเนี่ยชอบบางทีเขาก็ไม่ได้อยากจะได้เขาก็ไม่ได้อยากจะไปคอมเมนต์อะไรมากหรอกเขาก็คอมเมนต์ในมุมมองของเขาเพราะฉะนั้นคุณอย่าเอาความคำพูดของคนอื่นมาทำให้ตัวคุณเองเสียออโตไรต์ก็คืออำนาจในตัวเองที่จะตัดสินใจทำอะไรสมมติว่าคุณตัดสินใจที่จะหมอขอยกตัวอย่างเลยนะถ้าสมมติว่าคุณตัดสินใจที่จะ เล่นยาเสพติดแล้ววันหนึ่งคุณติดคุกคุณจะโทษใครนะเพราะฉะนั้นก็คือมันก็เป็นเรื่องปกติคนเขาจะว่าไม่ให้ทำมันก็ดีกว่าไหมแต่ถ้าสมมติว่าวันหนึ่งคุณตัดสินใจที่จะเลือกผู้ชายคนนี้แต่ถ้ามันไม่ถูกมันไม่ได้เข้ากับคุณเลยแล้วคุณรู้แล้วว่ามันไม่ได้คุณก็ออกมาก็จบเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันมีการแก้ไขเพราะฉะนั้น3หัวข้อวันนี้เป็นหัวข้อสั้นๆเพราะว่าหมอต้องรีบไปดูคนไข้ต่อนะคะวันนี้เสื้อผ้าอาจจะไม่ค่อยเรียบร้อยเพราะเดี๋ยวจะต้องไปเปลี่ยนเสื้อเป็นเสื้อกราวแหละเพราะฉะนั้นก็คืออาจจะวันนี้ก็อยากจะทำอะไรที่เพื่อแฟนคลับที่เขาบางทีเกิดความไม่มั่นใจในชีวิตฉันทำอะไรฉันรู้สึกผิดพลาดไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะวันนี้ก็เอามาแบ่งกันแล้วก็มีฟีดแบ็กอะไรก็ติดต่อกันมาได้นะคะแล้วก็ช่วงนี้อาจจะพูดคนเดียวอาจจะดุหน่อยเพราะว่า เขาอยากให้สวมบทบาทคุณแม่สอนลูกหรือว่าอาจารย์แพทย์ที่สอนนักเรียนแพทย์เพราะฉะนั้นคือนักเรียนแพทย์ที่อันนี้เป็นการเข้มงวดที่ค่อนข้างเบามากเพราะฉะนั้นเวลาหมอสอนที่คณะจะดูอันนี้มากนะคะก็ช่วยก็คือขอโทษแล้วกันนะคะถ้าใครรับไม่ได้หรืออะไรก็ตามก็มันเป็นเรื่องที่มันต้องพูดเข้าไปให้ถึงข้างในจิตใจเพื่อที่จะเปลี่ยนนิสัยคนมันต้องใช้คำพูดที่เข้าไปถึงจิตใจคนนะคะวันนี้ก็โชคดีก็ขอให้คุณดูแลสุขภาพให้ดีนะคะตอนนี้ถ้าตัวเองไปเอ็กซ์โพสอะไรมากก็พยายามกักตัวเพื่อที่จะไม่ให้ไปทำความเดือดร้อนให้คนอื่นค่ะสวัสดีค่ะ